ในการที่สัตว์ออกมาอาละวาดนั่นก็มีหลายเหตุผลหลายปัจจัยบางทีมันอาจจะเห็นคุณเป็นอาหารกลางวันก็ได้หวังจะมาทำร้ายพร้อมเข้ามากินในสัตว์บางประเภทก็อาจจะเป็นช่วงฤดูกาลพอถึงหน้าผสมพันธุ์หรือว่าอะไรประมาณนี้อย่างเมื่อก่อนบ้านเกิดผมก็ยังเคยโดนฝูงบุ้งบุกอาละวาดโหพังงาดเข้าไปในบ้านปีนขึ้นหลังคาโหเต็มบ้านไปหมดในตอนนั้นชีวิตลำบากมากผมต้องย้ายไปอยู่บ้านญาติก่อนไม่อย่างนั้นอาจจะโดนหนอนบุกโจมตีในส่วนเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นฝูงสัตว์นับล้านตัวที่ออกอาละวาดโจมตีพวกมนุษย์รับรองขนลุกฉุดไม่อยู่แน่ๆซึ่งจะมีทั้งสัตว์ใหญ่แล้วก็สัตว์น้อยสัตว์ชะม้อยรวมไปถึงสัตว์นักล่าไอ้ยาใครชอบดูแนวนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยเด้อและเพื่อไม่เสียเวลานะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Let's go แต่ว่าก่อนจะไปรับชมผมฝากทุกคนกดไลค์ติ้มซับเป็นกำลังใจกันด้วยเด้อครอบครัวหนึ่งที่ออสเตรเลียถึงกับต้องเพียเพราะว่าเจองูขนาดยาวกว่า5เมตรมันเลื้อยผ่านหลังคามาสู่ต้นไม้หน้าบ้านไม่นานมันคืบคานลงมาดูเหมือนว่ามันกำลังลังเลว่าจะเซเลื้อยไปทางไหนดีวะในส่วนเจ้าของบ้านที่ถ่ายคลิปอยู่ฟังจากเสียงในกล้องก็เหมือนไม่กลัวเลยยังมีแอบขำด้วยซ้ำไปในส่วนใหญ่ค้างคาวชอบอยู่ตามเขาลู่ในถ้ำแต่ว่าเจ้าค้างคาวฝูงนี้มันได้พากันมาใส่ในท่อระบายน้ำหน้าแปลกเหลือเกินไม่รู้เข้าไปได้ไงพอเปิดฝามาถึงขั้นตกใจร้องว้ายเลยเอาความจริงมันก็ดูหลอนอยู่เด้อในคืนดินเนอร์ที่แสนจะดูโรแมนติกจู่ๆก็มีตัวอะไรดุกดิกเดินเข้ามาไอ้ยาหมูป่ายกกันมาทางบ้านดูทรงแล้วเหมือนน้องจะหิวอ่ะกระโดดขึ้นโต๊ะอาหารข้าวของพังกระจายก่อนคนถ่ายจะร้องว้ายหมูตกใจหมูเดินหนีไปเลยเล่นตาดึงผ้าแกล้งกันซะขนาดนี้แล้วดูขนลูกมาสีโอ้โหเป็นสิบนกกระจอกเทศถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความแข็งแกร่งน้องๆคนไหนไปเจอพยายามอย่าเข้าไปใกล้มันเด้ออย่างกับเหตุการณ์นี้มันกำลังโจมตีแผ่ปีกออกมาใช้ขากระทุ้งตัวชายคนนี้แต่ยังถือว่าโชคดีที่ชายคนนี้มีสกิลใช้มือปัดๆป้องกันนกกระจอกเทศไว้ได้สุดท้ายมันก็ตกใจวิ่งหนีเพ่นไปเลยไหนน้องๆคนไหนกลัวกิ้งกือบ้างผมนี่แหละคนนึงมีดีที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นกิ้งกือทีไรขนลุกสู้ๆตลอดโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ฟลอริดาไม่แน่ใจนะครับว่าใช่หน้าฝนหรือเปล่ากิ้งกือคือออกอาละวาดเยอะแท้ถ้าหากลืมจอดรองเท้าไว้หน้าบ้านไม่นานกิ้งกือก็ไปนอนขดอยู่ด้านในเต็มพระเจ้าช่วยกวยทอดผมนี่ภาคต่อไม่ไหวแล้วโดยปกติบ้านส่วนใหญ่ห้องครัวไม่ค่อยติดกล้องหรอกแต่บ้านหลังนี้ถือว่าโชคดีที่ได้รู้สักทีว่าของในตู้เย็นมันหายไปไหนที่แท้ก็หมีหลายตัวนี้นี่เองฉลาดไม่หวั่นเกรงเปิดประตูคว้าของเข้าปากพังงาดพอได้ของแล้วปีนหน้าต่างหนีเฉยเป็นการป้นที่ดูน่าโมโหแล้วก็ดูน่ารักในตัวช้างตัวนี้น้องหลุดมาจากละครสัตว์พอมาเจอโลกกว้างก็มันเลยสิเดินสำรวจสร้างความว้าวุ่นในแก่ชุมชนใครที่ดูไม่ถูกโชคนะเดินชนไม่เลี้ยงจักรยุงจักรยานมอซุงมอไซค์ไรชนพังกระจายไปหมดและที่แย่ไปกว่านั้นเลยก็คือน้องเริ่มอารวาสบุกเข้าไปในบ้านคนขนาดหลายคนมาช่วยกันยังเอาไม่อยู่อู้หูร้านกระจกนี่ไม่เหลือเดินชนไม่สนหน้าใครเจ้าของคงรับผิดชอบกระจายแหละผมว่าคนที่อยู่ด้านในต้องรีบวิ่งหนีออกมาไอ้ยาไปอัดกันในช่องนั้นจะเอาออกมาไงวะเนี่ยใครที่สายแคมปิ้งนะครับระวังเลยเมื่อคืนอากาศหนาวน้ำค้างค่อนข้างเยอะหน่อยน้ำค้างน่าจะอร่อยละมั้งสิงโตเลยมาเรียกินคุณลองนึกภาพตามผมดูสิตื่นเช้ามาเจอสิงโตอยู่หน้าเต็นท์เป็นใครก็ต้องเพลินเลยเจ้าของกล้องสติดีมากยังมีอารมณ์ควักมือถือมาถ่ายหงถือว่าเป็นสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่แต่ว่าตัวนี้มันติดเล่นไปหน่อยเดินเข้าไปเล่นกับคนตีกอล์ฟอย่างสนุกสนานไม่รู้ว่าชายคนนี้สนุกด้วยหรือเปล่าขนาดวิ่งหนีมันยังเห่าวิ่งตามมาชายคนดังกล่าวต้องไปหาเพื่อนมาช่วยไม่อย่างนั้นได้ซวยโดนมันจิกตายแน่ๆบางคนอาจดูเป็นเรื่องตลกแต่ถ้าใครเคยเจอกับตัวนะครับปากมันถือว่าจิกเจ็บเด้อเรียกได้ว่าไม่ใช่เล่นๆเลยแหละสังเกตรถบรรทุกคันสีเหลืองนี้ดูต้องเบรกล้อตายคนนี้วิ่งกระจายไววอดทำอย่างกับเห็นผีเน่แต่ว่าความจริงมันน่ากลัวกว่าผีเสียอีกเพราะเนื่องจากด้านหน้านะครับมีช้างโตเต็มวัยเดินเข้ามาใกล้นี้ใครเห็นก็ต้องวิ่งกระจายอ่ะไม่ทราบเหมือนกันว่าน้องมาจากไหนใครขวางทางมีบุกใส่เอางาชนด้วยเว้ยเหมือนจะเป็นช้างอารมณ์ร้ายอะเนี่ย
เมื่อรถยนต์นักสำรวจคันนี้ได้บุกลุกพื้นที่อาณาเขตของแรดมันก็ไม่รอช้าสิวิ่งแซดตามมาไอ้ยาพระเจ้าช่วยห่างแค่นิดเดียวเองดูคลิปไปก็ลุ้นไปในส่วนคนที่อยู่บนรถก็ได้ส่งเสียงร้องด้วยความตกใจเมื่อไหร่มันจะหยุดวิ่งตามสักทีในอินเดียได้มีช้างตัวใหญ่ออกอารวาสมันได้สร้างความเสียหายแบบสนุกสนานกันเลยทีเดียวเดินพังบ้านเรือนไปกว่า100หลังคาเรือนนี่ไม่ใช่ตัวเลขที่น้อยเลยเนี่ยแสดงว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่มีวิธีหยุดช้างตัวนี้เดินออกอารวาสแต่เช้ายันบ่ายอะไรที่ขวางหน้าพังกระจายให้หมดไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือรถช้างใส่ไม่ยั้งช่างน่าสงสารชาวบ้านจริงๆไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นช้างป่าหรือว่ามีเจ้าของถ้าหากมีเจ้าของร้องไห้ตายจะรับผิดชอบยังไงไหววะเนี่ยณชายหาดซานดิเอโกนักท่องเที่ยวกำลังมาเล่นน้ำอย่างสบายใจชุ่มแต่ว่าจู่ๆก็จะมีแมวน้ำออกอารวาสมันวิ่งเข้าใส่โจมตีคนโดยตรงเลยตัวก็ไม่ใช่น้อยนั่นนะน่าจะหนัก 3-400 กิโลกรัมถ้าหากโดนขย่ำมาทีเจ็บเจียนตายคนก็ต่างวิ่งหนีวุ่นวายกันไปหมดดูจากพฤติกรรมน้องแล้วน่าจะห่วงอาณาเขตนั่นแหละผมว่าเด็กชายวัย6ขวบที่กำลังนอนดูการ์ตูนอย่างฟินๆเลยสังเกตประตูหน้าบ้านที่เป็นกระจกเหมือนมีเงาอะไรก็ไม่รู้ฉกวิ่งไปไม่ทันไรน้องกวางตัวหนึ่งวิ่งพุ่งเข้ามาตามกรอบรูปพอเด็กชายคนนี้เจอก็ไม่รอช้าสิหนีสิครับท่านนี่ถือว่ายังโชคดีเนี่ยที่ในจังหวะตอนกวางบุกเข้ามาไม่ได้วิ่งชนเด็กคนนี้ไม่อย่างนั้นนี่ผมไม่อยากนึกภาพเสือ11ตัวมันน่าจะน้อยไปดูจากคลิปแล้วท่าจะเกินเสือเหล่านี้มันชอบเหลือเกินสิ่งที่เคลื่อนไหวได้วิ่งตามรถบัสเหมือนเด็กน้อยเลยเว้ยเฮ้ยแต่อย่าเผลอพลาดไปนะถ้าหากมันกระโดดเข้ารถไปได้นี่ไม่เหลือ10กว่าตัวโครงกระดูกคงไม่มีทิ้งไว้แน่ถนนเส้นนี้ตัดผ่านถิ่นของฝูงสิงโตโอ้โหเวลาขับผ่านทีไรตกใจทุกรอบหน้าตาทุกตัวอย่างเอาเรื่องอะเฮ้ยเหมือนกับมันพร้อมบวกอยู่เสมอใครอย่าเผลอกดแต่เลยเดี๋ยวมันตกใจกระโดดเข้าไปใส่รถเป็นข่าวใหญ่เน่ๆถ้าหากเมืองไทยมีถนนแบบนี้ผมคนนึงแหละยอมขี่อ้อมถึงแม้จะบวกไปหลายสิบหลายร้อยกิโลก็เหอะฝูงลิงจังหวัดลพบุรีนี่โน1ไม่รู้ว่าน้องยกพวกมาทำอะไรกันมากมายถึงได้กระจายเต็มท้องถนนแบบนี้แต่ก็ถือว่ายังโชคดีที่มีระเบียบวินัยอยู่เห็นไหมล่ะส่วนใหญ่พากันเดินตรงทางข้ามม้าลายคนที่ขับรถสัญจรไปมาก็วุ่นวายกันไปหมดจะจัดการยังไงก็ไม่ได้แถมจำนวนลิงยังเพิ่มขึ้นทุกวันบางตัวก็ดูอุกอาจเด้อใครไม่เคยขับรถไปต้องระวังดีๆเพราะว่าน้องบางตัวนะครับชอบแย่งข้าวแย่งของลักเล็กขโมยน้อยแบบซึ่งๆหน้าไอ้ยาลิงเหล่านี้บางทีก็ดูเถื่อนรถไฟใต้ดินที่นิวยอร์กถึงกับพูดไม่ออกเพราะมีงูนะครับเลื้อยมาไอ้ยาตัวสีดำยังใหญ่อ่ะคนแถวนั้นก็ไม่ตกใจหรือวะเนี่ยยืนนิ่งแบบชิวๆเป็นผมนี่หิ้วข้าวของไปโบกี้อื่นแล้วแต่ก็แปลกเหลือเกินน้องมาได้ไงพระเจ้าช่วยยังกับฉากหนังสยองขวัญแต่ว่านี่คือหน้าบ้านของคนจริงๆเขาโดนแมลงบุกแบบนี้นะครับมาหลายวันแล้วเรียกได้ว่าออกจากบ้านไม่ได้เลยประตูหน้าต่างก็ไม่สามารถเปิดได้ขนาดปิดไว้ยังแอบเล็ดลอดมันในบ้านได้อ่ะหูยคงใช้ชีวิตลำบากอยู่ไม่รู้มันมาจากไหนนักหนาวัว2ตัวนี้ไม่รู้หลุดมาจากไหนไม่ถูกใจก็ใส่กันแบบไม่ยั้งมือแต่โอ้โหนึกว่าลานจอดรถเป็นสังเวียนแหละมังท่าใส่กันไปกันมาโดนรถที่จอดอยู่พังกระจายดูทรงแล้วหม้อน้ำด้านในน่าจะแตกเวลาผ่านไปคนมาเห็นก็ไม่รอช้าสิพยายามหาอะไรเข้ามาไล่วัว2ตัวนี้เพื่อไม่ให้มันพังข้าวของมากเกินไปไล่กว่าจะไปโอ้โหมึนชะมัดเอาความจริงมีคนเดียวแหละที่ไล่ในส่วนอีก10กว่าคนยืนดูเฉยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นงูเยอะขนาดนี้มาก่อนเห็นแหล่งข่าวแรงงานมาว่าเกิดขึ้นที่จีนงูนับล้านตัวผุดมารวมตัวกันริมถนนคนที่สัญจรไปมาก็มีเผลอเหยียบชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นก็ต่างมาช่วยกันหาไม้มาไล่มันไปเพื่อไม่ให้มันเลื้อยไปโดนรถเหยียบแต่ว่าไม่สามารถดูแลได้หมดหรอกเฮ้ยเยอะขนาดนี้ผมดูแล้วขนลุกเวลาเป็ดจะไปไหนจะเดินไปเป็นกลุ่มเจ้าของอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยปล่อยให้เป็ดมาอยู่บนถนนหลายหมื่นตัวมองไปในยั่วเยะตาลายรถก็ไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้กินเวลาไปหลายสิบนาทีกว่าการจราจรจะโล่งโจ้ง
สุดยอดหัวขโมยผมยกไอสัตว์ตัวนี้เลยนั่นก็คือหมีนี่เองมันมีทั้งความฉลาดและความสามารถไหวพริบนิ้วโหยคมกริบอย่างกับตัวนี้ปีนขึ้นมาได้ไงก็ไม่รู้พอดีว่าเห็นหน้าต่างเปิดอยู่เลยจะขอเข้าไปดูว่ามีอะไรกินบ้างแม้ในระหว่างที่ปีนอยู่มันน่าจะออกแรงเยอะไปหน่อยผมว่าปล่อยของเสียหลายปวดพอเข้าหน้าต่างไปได้ก็ไม่รอช้าเลยคุยหาของกินคาบขโมยลงมาไอ้ยาเมืองนอกต้องล็อกบ้านให้ดีเด รถทุกคันต้องจอดให้กับงูตัวใหญ่มันค่อยๆเลื้อยมาจากคลองอย่างช้าๆโดยไม่เกรงใจคนลอยไม่แต่หน่อยเดียวน้องน่าจะรู้ตัวเองนะครับว่าช้าเกินไปอ่ะเดี๋ยวลงรูให้ก็ได้จะได้ไวหน่อยยังดีที่มีความเกรงอกเกรงใจกันอยู่รู้ว่าตัวเองช้าก็ลงรูไปเลยช้างหิวโหยตัวนี้มันตะเวนไปตามถนนหวังเพื่อให้คนนะครับเอาของกินมาให้ถ้าไม่ยอมจ่ายไม่ดีไม่ให้ผ่านเด้อบอกเลยคนขับรถควักแตงโมให้1ลูกแต่ลูกมันน้อยเกินไปอ่ะช้างมันนึกว่าหยามมันนะมั้งให้แค่นี้จะไปพออะไรจึงงวงจ้วงมาในรถเพื่อสำรวจประมาณว่าไม่พอใจอ่ะคนขับรถจึงไปหาส่วนมาเพิ่มคราวนี้ส่งไปให้เลยทั้งถุงน้องช้างก็ปล่อยผ่านไปอย่างดีคราวหน้าทําไมทีโปรเตรียมมาเยอะด้วยชายคนนี้กำลังไปอาบน้ำในคลองแต่ถึงกับต้องร้องตะโกนออกมาเพราะเนื่องจากมีแม่วัวนะครับมาไล่ขับพังงับเดินขึ้นเนินไปหาแฟนให้มาช่วยแฟนก็ใส่ชุดถูกสีซะเหลือเกินแดงอลามล่อสายตาวัวแต่กับแปลกนะครับวัวไม่สนใจไม่แต่หน่อยเดียวเหมือนจะไล่เคี้ยวแต่กับชายคนนี้ต้นเรื่องไม่แน่ใจนะครับว่าเพราะอะไรแม่วัวถึงออกอารวาสตามชายคนนี้มาสถานการณ์จริงผมเคยเจอหน้ากลัวมากๆตัวมันก็ยังใหญ่แล้วเสียงเท้าเวลาที่มันวิ่งตามประมาณหืมหลอนเลยเคยเป็นข่าวอยู่บ่อยๆกับจระเข้ที่หลุดมาออกอาละวาดในช่วงน้ำท่วมที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านก็ต่างตื่นตกใจเพราะว่ามีจระเข้ตัวใหญ่ลอยอยู่บนถนนคนที่มีฝีไม้ลายมือก็ต่างพากันเข้ามาช่วยแต่ดูแล้วเหมือนจะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ตัวมันใหญ่ขนาดนี้แถมอ้าปากรอดูหน้าเสียวถ้าหากพลาดไปโดนเขี้ยวมันฝังลงเนื้อแน่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่อินเดียคนที่กำลังนอนอยู่ถึงกับต้องเพียรีบตื่นเพราะเนื่องจากมีงูตัวยาวประมาณ3เมตรเลื้อยขึ้นไปบนอพาร์ตเมนต์ยันชั้น4ดูในคลิปนะครับเหมือนจะไม่หลอนเท่าไหร่แต่คุณลองนึกถึงใจตัวเองดูสิคงลุ้นแล้วลุ้นอีกว่าจะเลื้อยเข้าห้องเราหรือเปล่าสุดท้ายคนที่พักตึกนี้ถือว่าโชคดีงูมันตัดสินใจเลื้อยหนีลงมาพื้นหญ้าเสียก่อนไม่อย่างนั้นนะใครที่นอนอยู่คงหลับไม่ลงในพื้นที่อุทยานแห่งหนึ่งมอเตอร์ไซค์ขับมาถึงขั้นตะลึงเบรกเอี๊ยกเพราะว่ามันจะเอบัมบัมกระเสือโค้งไงล่ะปาติทูตัวใหญ่โตเต็มวัยใครที่เห็นก็ไม่กล้าเข้าใกล้หรอกมอเตอร์ไซค์ต้องรีบสายหลังหนีดูทรงเสือแล้วไม่น่าจะทำคนแต่ถ้าเกิดมันหิวก็คงจะอีกเรื่องกำลังนอนอยู่ในบ้านอย่างเพลินๆเลยจู่ๆก็เหมือนมีเสียงอะไรตัวใหญ่บุกมาพอเดินออกไปดูไอ้หยาช้างตัวเบลเลอร์พังข้าวของเฟอร์นิเจอร์กระจายไปหมดโผล่หน้าเข้ามาขนาดนี้นอนด้วยกันเลยไหมล่ะพนุงผนังไปหมดแล้วสงสารเจ้าของบ้านเหลือเกินผมเดาว่าน้องน่าจะหิวจัดนักสำรวจได้เดินทางโดยเรือในแม่น้ำแอฟริกาก็นั่งเรือคุยกันไปกันมาตามปกตินี่แหละนั่งสำรวจธรรมชาติโดยรอบอีกไม่นานหลายคนถึงขั้นหายใจหอบเพราะว่าฮิปโปมันลักลอบทะยานขึ้นมาจากน้ำเหมือนกับว่ามันเล็งเป้าไว้อยู่แล้วอะพอจังหวะเรือเล่นผ่านมาพอดีมันก็โผล่ขึ้นมาโจมตีเลยเว้ยเฮ้ยสุดท้ายไม่แน่ใจคนในเรือปลอดภัยดีไหมแหล่งข่าวไม่ได้แจ้งมานะครับส่วนคลิปก็ตัดจบไปเสียก่อนปกติขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่เจอแต่หมาวิ่งไล่ขับแต่ว่าเหตุการณ์นี้ถึงต้องพังับเกือบหลับในเพราะเนื่องจากมีเสือโคร่งตัวใหญ่นะครับมันวิ่งตามไอ้ยาแบบนี้ก็หลอนเลยสิด้วยความเร็วเกือบ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งตัวโก่งไล่มอไซค์ไม่ใช่ธรรมดาเลยเด้อถ้าขืนพลาดไปนี่เสร็จเป็นอาหารกลางวันมันชัวฝูงแมลงนับล้านตัวบินเข้ามาเล่นไฟไม่รู้มันคือแมลงอะไรแต่ว่าเจ้าของคลิปบอกว่าอันตรายอยู่จู่จะไปจับมาเล่นหนีห้ามเลยแล้วดูบินมากองเต็มพื้นซะขนาดนี้ตอนเก็บจะเก็บไงวะเนี่ยสงสัยต้องอาศัยเครื่องดูดฝุ่น
บ้านหลังหนึ่งที่ฟลอริดาหมาก็ไม่ได้เลี้ยงเลยไม่มีอะไรมาเตือนในยามค่ำคืนนะครับมีสิงโตบุกเข้ามาไอ้ยามันมาถึงหน้าประตูเลยเว้ยแถมตะกุยพยายามเหมือนจะเข้าไปกินเนื้อถ้าเผลอละเมอเปิดประตูขึ้นมานะรับรองว่าคืนนั้นมีสยองใครดูแล้วร้องถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อใครที่พลาดคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิมจิมจิมส่วนใครชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนเอานิ้วตามไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินทุกคลิป